เดี๋ยวจะพาไปติดตามความคืบหน้าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับเพราะว่าคนร้ายเนี่ยมีการก่อเหตุพร้อมๆกันหลายจุดเลยนะครับทั้งพื้นที่ยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านพลโทสันติสกุตนาคแม่ทัพภาคที่4อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณอามคุณจอยครับผมครับท่านแม่ทัพครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องถามก่อนว่าหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของครบรอบ20ปีตากใบหรือเปล่าครับท่านจุดตรงนี้นะครับที่เกิดเหตุในทุกเมื่อคืนนะครับผมก็ได้เตรียมการว่าวางแผนไว้ว่าให้ช่วยดูในช่วงรอมฎอนเพราะว่าในช่วงเดือนรอมฎอนของทุกปีนะครับมักจะมีกลุ่มบางกลุ่มที่ได้รับการบิดเบือนนะครับมาก่อเหตุก่อกวนอยู่ตลอดเวลาซึ่งเรื่องตรงนี้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องของเหตุการณ์ตากใบนะครับซึ่งผมว่าน่าจะเป็นเกิดจากการกลุ่มบิดเบือนนั่นก็คือกลุ่มพวกนี้นะครับได้รับการบิดเบือนมาว่าในช่วงเดือนรอมฎอนถ้าหากก่อเหตุในพื้นที่แล้วจะได้บุญร้อยเท่าพันเท่าซึ่งตรงนี้เป็นกลุ่มได้รับการปลูกฝังบิดเบือนคำสอนองค์ของศาสนาในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นไม่มีเลยว่าในเดือนรอมฎอนอันสันติสุขนั้นเดือนรอมฎอนบริสุทธิ์นั้นจะต้องทำบุญกุศลให้กับคนที่ไม่มีให้กับคนที่เขาต้องการแต่เรื่องการที่จะมาก่อเหตุทำให้เกิดทรัพย์สินสูญเสียทำให้เกิดการเสียชีวิตนั้นไม่มีในคัมภีร์หลักคัมภีร์อัลกุรอานเลยแต่กลุ่มพวกนี้ได้รับการบิดเบือนมาอยู่ตลอดเวลาครับผมนั่นหมายความว่าพอเข้าสู่เดือนรอมฎอนก็มักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เสมอเหรอคะก็มีอยู่บ้างครับมีอยู่บ้างแต่บางปีก็ไม่มีแต่ว่ามักจะมีการก่อเหตุก่อกวนลักษณะแบบนี้แต่ว่าเราได้มีการเตรียมการผมได้มีการบอกให้กับทุกหน่วยได้รับทราบไปว่าให้ระมัดระวังในการก่อเหตุแบบนี้มักจะมีอยู่บ้างนะครับในพื้นที่ให้เตรียมการให้ดีซึ่งในการก่อเหตุจะเห็นได้ว่า20กว่าจุดในเมื่อคืนนี้มักจะก่อเหตุในพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปดูนั้นซึ่งในการวางแผนของผมนั้นผมให้หน่วยเจ้าหน้าที่รัฐให้ดูแลป้องกันฐานดูแลพื้นที่ของตนเองนะในส่วนของเรื่องพื้นที่อื่นๆนั้นก็จะให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านอส.ในพื้นที่ช่วยกันดูเพราะว่าเจ้าที่ต้องดูแลตั้งแต่ตามแนวชายแดนดูแลชายป่าเขาดูแลในพื้นที่ขอบเขาลักษณะแบบนี้ผมไม่ได้เตรียมการเพราะว่าเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ากลุ่มก่อเหตุนั้นจะก่อกวนในรูปแบบไหนจะก่อกวนในพื้นที่ตรงไหนซึ่งตรงนี้เราก็พยายามป้องกันอยู่อย่างตลอดเวลาครับท่านแม่ทัพครับนอกจากที่ท่านแม่ทัพบอกว่าเหมือนกับมีการบิดเบือนเรื่องความเชื่อทางศาสนาว่าถ้าก่อเหตุในช่วงนี้จะได้บุญเยอะขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากเรื่องนี้แล้วนอกจากเรื่องความเชื่อแล้วมันจะมีนัยยะอื่นๆที่เขาสื่อความหมายในการก่อเหตุในช่วงนี้ไหมก็อย่างที่ผมบอกครับส่วนใหญ่หลักก็จะเป็นในเรื่องนี้เพราะว่ากลุ่มนี้ก็จะก่อกวนเพราะจะเห็นในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่เริ่มเข้าสู่เดือนรอมฎอนมานะครับการก่อเหตุมันก็จะน้อยลงและก่อนหน้านั้นที่การก่อน้อยลงเพราะว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และเสียเบื่อหน่ายกับเรื่องการก่อเหตุแล้วก็ต้องการมีความเป็นอยู่ความชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องการที่จะให้มีเหตุการณ์ในพื้นที่เขาต้องการมีความสันติสุขก็ต้องการความสงบผมมั่นใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมักจะถูกกระทำในที่ว่าบิดเบือนด้อยค่าของกลุ่มนี้เขาอยากจะสร้างสถานการณ์สร้างก่อเหตุในพื้นที่เพื่อให้แสดงความมีตัวตนในส่วนของเขาอยู่นะครับค่ะท่านแม่ทัพคะครั้งนี้20กว่าจุดเกือบจะ30จุดเรามีการข่าวพอจะทราบก่อนหน้านี้ไหมคะว่าเขาจะก่อเหตุเยอะขนาดนี้ค่ะคือผมจะบอกนำเรียนได้ว่าการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อเหตุในหลายเคสนะครับเขาจะมีแผนไปมาประจุตลอดเวลานะครับว่าจะทำตรงนี้แต่เขาจะทำเมื่อเขามีโอกาสคำว่ามีโอกาสคือ1เจ้าหน้าที่จะต้องไม่อยู่ในพื้นที่นั้น2เจ้าที่เผลอลักษณะแบบนี้เพราะว่าถ้าเขามีโอกาสปั๊บแล้วทางหนีเขาพร้อมเนี่ยเขาจะหลูกว่าอยู่ๆเขาไม่คิดจะทำโดยที่เขาไม่มีการวางแผนซึ่งผมมั่นใจว่าในพื้นที่เขาก็มีวางแผนทำไว้ได้หลายพื้นที่แต่เพียงแต่ว่าในพวกที่ผ่านมานั้นเขาไม่มีโอกาสนะครับเขามีกวาดบางจุดแต่ว่าไอ้เราในเจ้าที่รัฐของเราหรือในหันไอ้เจ้าที่ความมั่นคงเราก็พยายามจะดูแลในพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยอย่างดีอยู่แล้วครับผมค่ะเข้าใจว่าที่ก่อเหตุในครั้งนี้ไม่ได้หมายชีวิตนะคะคือรายงานข่าวของเราเนี่ยบอกว่าไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตอาจจะมีเจ้าหน้าที่เบื้องต้นจำนวนคนเจ็บเป็นยังไงคะเท่าที่สอบถามนะครับคนเจ็บคนมีคนเสียชีวิตอยู่หนึ่งเป็นเจ้าหน้าที่เป็นแรงงานพม่านะครับซึ่งจุดนั้นเป็นจุดที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยแรงงานพม่านอนอยู่แต่ว่าผู้ก่อเหตุนั้นไปวางระเบิดในปั๊มน้ำมันที่กำลังก่อสร้างอยู่น่าจะมีสะเก็ดและไปโดนและทำให้เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียนะครับซึ่งตรงนี้
เท่าที่สอบถามเท่าที่หาข้อมูลเนี่ยผมก็มั่นใจว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นไม่ได้หวังผลกับชีวิตพี่น้องประชาชนเพราะเนื่องจากว่ามาเผาปั๊มเอาเผาเซเว่นอีเวนในพื้นที่ของอำเภอโคกโพนะครับได้มีการลักษณะการก่อเหตุมีการยิงปืนขึ้นฟ้าขู่แล้วก็ไล่พนักงานออกมาให้หมดนะครับแล้วก็จับการเผานะครับร้านกระเป๋าเซฟแล้วก็หลบหนีไปในจุดของที่พื้นที่ยะลาก็รปภ.ในโรงงานก็พยายามจะจับรปภ.มัดไว้แล้วก็ระเบิดโรงงานแล้วก็ไม่ทำร้ายพี่น้องประชาชนแต่มากกว่าผมคิดว่าไม่ได้หวังผลต่อชีวิตของพี่น้องประชาชนแต่ในเคสของที่อำเภอมายอที่น้องเด็กผู้หญิงพม่าเสียชีวิตน่าจะเป็นเกิดแบบว่าไปอยู่ในจุดนั้นไปรีบอยู่ตรงนั้นพอดีคิดว่าอย่างนี้มากกว่านะครับผมอันนี้ยืนยันว่าเสียชีวิต1รายจากเหตุการณ์ความไม่สงบในครั้งนี้ถูกไหมฮะเป็นชาวเมียนมาครับครับผมนะครับที่อำเภอมายอครับผมแล้วหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ทาง3จังหวัดชายแดนใต้จะต้องมีการเฝ้าระวังอะไรเพิ่มเติมเข้มงวดมากกว่านี้ไหมฮะคงต้องเข้มงวดเพิ่มขึ้นอยู่แล้วครับเพราะว่าซึ่งผมตอนนี้ผมมันเป็นสิ่งที่ผมได้มองไปแล้วว่าอาจจะมีการก่อกวนก่อเหตุในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเตรียมการแต่อย่างที่ผมนำเรียนนะครับว่าการก่อเหตุตรงเนี้ยเขาจะกระทำต่อในพื้นที่ที่ห่างไกลพื้นที่ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่หรือพื้นที่ที่เจ้าที่นั้นรัฐบาลผ่านไปแล้วมักจะก่อเหตุซึ่งตรงนี้เราก็ต้องมาวางแผนวิเคราะห์ใหม่ว่าเราจะทำอย่างไรที่ให้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับต้องมีมาตรการเข้มข้นเข้มงวดทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยจะลำพังแต่เจ้าหน้าที่รัฐอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เพราะนั้นพี่น้องประชาชนนะครับเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องที่ผู้นำที่อยู่ในที่นั้นต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาหรือหากมีอะไรสิ่งแปลกปลอมหรือมีผิดสังเกตก็รีบแจ้งเจ้าที่โดยทันทีทันควันครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยเกิดเหตุตั้งแต่ตีหนึ่งเราก็เริ่มเล่าเข้าไปในพื้นที่นะครับเข้าไปควบคุมสถานการณ์ปัจจุบันนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แต่ผมยังปิดกั้นพื้นที่ในทุกๆพื้นที่อยู่อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนเกิดความสัญจรไปมาลำบากบ้างเพราะว่าผมไม่มั่นใจว่าพื้นที่นั้นจะมีความปลอดภัยแล้วหรือยังเพราะต้องรอให้เจ้าที่ที่เกี่ยวข้องเช่นเจ้าที่โยดีเจ้าที่ผู้สารเข้าไปตรวจสอบก่อนว่ามีระเบิดที่ยังไม่ระเบิดอยู่หรือไม่หรือมีระเบิดที่ยังลงเหลืออยู่หรือไม่ครับผมครับท่านแม่ทัพครับก่อนหน้านี้ท่านนายกเองก็ลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้เหมือนกันท่านได้กำชับเรื่องนี้เป็นพิเศษไหมครับก่อนหน้านี้ท่านได้คุยนะครับว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เนี่ยถ้าเศรษฐกิจดีนะครับทุกอย่างความก่อการก่อเหตุก็จะน้อยลงหรือแทบไม่มีเลยซึ่งตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เริ่มดีขึ้นเป็นลำดับพี่น้องประชาชนบอกแล้วเกิดความเบื่อหน่ายในเรื่องของการก่อเหตุก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งก็น่าจะผมก็คิดว่าน่าคิดด้วยตัวเองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ต้องการให้เกิดการก่อเหตุแล้วไม่มีความร่วมมือให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ต้องการที่จะเห็นตรงนี้น่าจะเป็นการส่วนหนึ่งด้วยครับผมแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ก็ถือว่าใหญ่เลยนะฮะหลายจุดพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นก็ขอให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่ปฏิบัติงานนะครับขอบคุณนะครับท่านครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับมันไม่ต้องกังวลนะครับของพี่น้องประชาชนในทั่วประเทศไม่ต้องกังวลเพราะว่าการเกิดเหตุนั้นไม่ได้สูญการสูญเสียมากเพียงแต่ว่าทำให้เสียงดังเท่านั้นเองนะครับผมได้ครับขอบคุณท่านนะครับค่ะสวัสดีครับ